รู้จักวันเดอร์แลนด์ไหมโอ้ลืมไปเลยไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงวันเดอร์แลนด์ได้นี่นะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะแนะนำให้พวกเธอได้รู้จักวันเดอร์แลนด์มากขึ้นอีกนิดนึงก็แล้วกันนะและนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ถูกเลือกฉันที่มาช้าจังเห็นบอกว่ามีเรื่องสำคัญหรอกนะอย่าออกมารอนี่เอ๊ะนั่นจดหมายอะไรน่ะอะไรกันเนี่ยแค่พี่เอาเบิร์ตไปคนเดียวก็ได้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องให้เราทำในเรื่องที่ไม่อยากทำด้วยล่ะไอ้งานเลี้ยงช้าบ้าๆนั่นไม่ไปหรอกยอมนอนอ่านหนังสือไร้สาระยังจะดีซะกว่าเอ๊ะนั่นอะไรน่ะนี่รอก่อนสิรอผมด้วยสิอะไรผมไม่มีเวลาแล้วนะมีอะไรก็รีบพูดเร็วถ้างั้นไม่มีเวลาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาน่ะเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะแต่มันก็มีคำพูดที่ว่าอย่าให้เงินและเวลาปล่อยผ่านไปอย่างไรประโยชน์ใช่ไหมล่ะไม่สินี่มันสำคัญมากกว่าเงินอีกนะมีสิ่งที่เงินไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยถ้าปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็มันจะต้องหายไปแน่เลยในโลกนี้น่ะมีแต่ของที่สูญสลายหายไปได้ทั้งนั้นไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวสิรอผมด้วยโหนี่ที่ไหนเนี่ยมีแต่คุณครับที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยถือว่าเราเห็นหลับแล้วฝันไปอีกแล้วงั้นเหรออ๋อนั่นใครน่ะมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับมีสิคุณเป็นใครน่ะมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันถามว่าฉันเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนั่นล่ะถ้าว่าไม่อยู่ฉันก็ไม่อยู่ถ้าว่าอยู่ฉันก็อยู่เหมือนกับที่มีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังเป็นตัวตนที่แสนจะย้อนแย้งแบบนี้แหละคนอื่นๆก็เรียกฉันว่าเชสเซียแคทนั่นนะมาสิจะพาไปหากระต่ายขาวกับช่างทำหมวกนะมาในที่ที่ไม่รู้จักอีกแล้วฮะยินดีต้อนรับสู่งานเลี้ยงน้ำชาว้านายทำเขากลัวใช่นายทำเขากลัวโอ้ต้องขออภัยที่เสียมารยาทเพราะผมไม่นับว่าแมทแฮตเตอร์เป็นช่างทำหมวกที่เก่งที่สุดในวันเดอร์แลนด์โอ้ผมขอดูหมวกของคุณหน่อยได้ไหมไม่ผมจะไม่ยอมถอดหมวกด้วยวิธีเฉยๆยังการยกหมวกออกเฉยๆหรอกนะงั้นลองแบบนี้ไหมล่ะโอ้ nice ideaการถอดหมวกแบบนี้แหละเหมาะกับสไตล์ร้านขายหมวกในโลกเบื้องหลังชอบไหมล่ะคุณชายโอ้โหฝันตลาดแล้วที่เราสมัยเด็กๆเลยแฮะนี่นะไม่ใช่แค่ฝันหรอกนะคุณชายยินดีต้อนรับสู่วันเดอร์แลนด์